สมองของคนตาทิพย์โดยธรรมดาคนที่จะเกิดมามีความจำดีหรือไม่ดีย่อมเกี่ยวข้องกับสมองอย่างใกล้ชิดซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเด็กที่สมองยังไม่เจริญย่อมจำอะไรไม่ค่อยได้คนแก่ที่สมองเสื่อมแล้วก็เช่นเดียวกันหรือคนที่เป็นโรคทางสมองบางอย่างหรือสมองได้รับความกระทบกระเทือนความจำก็ย่อมจะสูญเสียไปด้วยและถ้าหากคนไหนจะเกิดมาเป็นคนมีความจำดีก็ต้องมีพื้นฐานดีมาตั้งแต่เด็กถ้าพื้นฐานเดิมไม่ดีแล้วจะมาฝึกให้มีความจำดีในภายหลังนั้นยากมากและในทำนองเดียวกันคนที่จะเกิดมามีความเฉลียวฉลาดมีความปราดเปรื่องในทางไหนก็ย่อมจะมีสมองพิเศษในทางนั้นมาตั้งแต่เด็กๆจากข้อสังเกตในเรื่องเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยว่าคนที่จะสามารถฝึกสมาธิจนกระทั่งถึงขั้นเกิดตาทิพย์นั้นก็น่าจะมีสมองพิเศษในทางนี้มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งถ้าหากคนไหนไม่มีก็ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอามาฝึกสมาธิให้ถึงขั้นได้ตาทิพย์ถ้าหากความจริงเป็นอย่างนี้คนที่คิดว่าตัวเองสามารถที่จะฝึกสมาธิให้ถึงขั้นนั้นขั้นนี้ได้นั้นก็น่าจะหยุดคิดเกี่ยวกับปัญหาทางสมองของตัวเองบ้างและเพื่อความแน่ใจข้าพเจ้าจึงได้นำเรื่องนี้ไปเรียนถามโอปปาติกะองค์หนึ่งซึ่งท่านได้กรุณาให้คำอธิบายดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าสมองของคนเราย่อมวิวัฒนาการไปตามวิบากแต่การวิวัฒนาการของสมองนั้นจะสังเกตได้ยากมากด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แม้จะตรวจดูด้วยกล้องหรือใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆก็ตามเท่าที่มีอยู่ในสมัยนี้นอกจากการตรวจโดยอาศัยวิธีทางสมาธิเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้และการรู้ที่ว่านี้ก็ไม่ได้หมายความถึงว่าจะสามารถมองเห็นและบอกได้ว่าสมองของคนที่จะเอามาฝึกให้สำเร็จในทางตาทิพย์นั้นแตกต่างจากสมองของคนที่ไม่มีทางจะฝึกให้สำเร็จถึงขั้นนี้ได้อย่างไรแต่ถึงแม้จะบอกไม่ได้ก็สามารถที่จะอย่างรู้ได้อย่างแน่นอนว่าลักษณะทางสมองไม่เหมือนกันแน่ความวิวัฒนาการของสมองที่ว่าเป็นไปตามวิบากนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากแต่ถ้าหากพิจารณาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ก็อาจจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นขอให้สังเกตดูว่าคนที่มีความไม่สบายใจอยู่เสมออาจจะทำให้เกิดโรคทางกายได้หลายอย่างเช่นเป็นโรคผิวหนังได้เป็นโรคจำพวกแพ้สิ่งต่างๆซึ่งทำให้เกิดอาการเห่อหรือคันตามตัวก็ได้หรืออาจจะทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือลำไส้หรือโรคอื่นๆได้อีกหลายอย่างซึ่งโรคต่างๆที่มีสาเหตุมาจากทางจิตใจนี้การรักษาทางยาเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถทำให้โรคหายได้ต้องใช้วิธีรักษาทางจิตประกอบด้วยจึงจะทำให้โรคหายได้จากตัวอย่างดังที่กล่าวมานี้จะทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อคนเรามีลักษณะทางจิตใจแตกต่างกันก็ย่อมจะทำให้คุณสมบัติของสมองต่างกันและถ้าความแตกต่างกันนี้มีอยู่อย่างมากมายแล้วก็อาจจะสังเกตได้จากลักษณะของสมองเช่นคนที่มีสติปัญญาต่ำกับคนที่มีสติปัญญาอย่างลึกซึ้งน้ำหนักของสมองในเมื่อเทียบกับส่วนของร่างกายแล้วจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันร่องภายในสมองก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีความแตกต่างของสมองที่สังเกตได้จากการชั่งน้ำหนักหรือจากการดูลักษณะภายนอกนั้นถึงจะต่างกันอย่างไรก็ไม่อาจที่จะบอกถึงความแตกต่างกันได้จริงๆและการตรวจทางสมองก็ไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ได้ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าคนที่มีสติปัญญาสามกับคนที่มีสติปัญญาปานกลางและคนที่มีสติปัญญาลึกซึ้งนั้นลักษณะทางสมองก็ย่อมจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนคนที่จะเกิดมามีตาทิพย์มาแต่กำเนิดโดยไม่ได้ฝึกหรือคนที่เกิดตาทิพย์เพราะการฝึกในภายหลังก็ตามบุคคลประเภทนี้ย่อมมีลักษณะทางสมองผิดจากคนธรรมดาแต่จะผิดอย่างไรนั้นไม่อาจจะบอกได้
แต่การที่เราพยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องนี้ก็เพื่อประโยชน์ในอันที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองว่าคนอย่างไรจะสามารถฝึกสมาธิไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้ได้หรือไม่ถ้าได้ได้เพราะอะไรถ้าจะไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเมื่อเราทราบถึงกฎเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะมุ่งทำในสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้และที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือเวลานี้เราเชื่อกันโดยทั่วไปแล้วว่าคนที่สามารถจะเห็นโอปปาติกะและติดต่อกับโอปปาติกะได้นั้นมีจริงๆไม่ใช่เรื่องนิยายและจากผลงานของคนประเภทนี้ได้ทำให้คนทั้งหลายเกิดความสนใจที่จะฝึกตัวเองให้มีความสามารถอย่างนั้นบ้างโดยไม่รู้ความจริงว่าตนจะสามารถฝึกได้จริงหรือเปล่าและเท่าที่สังเกตดูคนที่สนใจในเรื่องเหล่านี้ก็มักจะทำไปอย่างงมงายนึกฝันกันอย่างลมๆแล้งๆแล้วก็เสียเวลาไปโดยใช่เหตุเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเตือนสติของผู้ที่สนใจในเรื่องเหล่านี้ท่านได้กล่าวว่าสมองของคนตาทิพย์กับสมองของคนธรรมดานั้นผิดกันมากและการเห็นโอปปาติกะด้วยตาทิพย์กับการเห็นที่ไม่ใช่ด้วยตาทิพย์ก็ผิดกันมากแต่คนโดยมากก็มักจะเข้าใจว่าถ้าใครเห็นโอปปาติกะซึ่งจะเห็นโดยวิธีไหนก็ตามก็เรียกกันว่าคนนั้นได้ตาทิพย์ทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วการเห็นโอปปาติกะไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยตาทิพย์เสมอไปเพราะโดยธรรมดาทุกคนไม่ว่าสมองจะอยู่ในระดับต่ำสักเพียงไรก็ย่อมจะเห็นโอปปาติกะได้เสมอถ้าหากบุคคลเหล่านั้นอยู่ในสภาวะดังต่อไปนี้กล่าวคือยังเป็นเด็กทารกสมองยังไม่เจริญซึ่งโดยปกติแล้วจะมีอายุอยู่ภายในระยะ1ขวบอันนี้เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเด็กที่อยู่ในวัยนี้จะเห็นโอปปาติกะเสมอแต่เด็กแยกไม่ออกว่าคนกับโอปปาติกะต่างกันอย่างไรเด็กในวัยนี้ที่สามารถเห็นโอปปาติกะได้ไม่ใช่เพราะเด็กได้ตาทิพย์แต่เป็นเพราะสมองยังไม่เจริญซึ่งทำให้เด็กรับอารมณ์ภายนอกไม่ค่อยได้ถึงแม้จะรับอารมณ์ภายนอกเข้าไปก็ฝังใจอยู่ได้ไม่นานประเดี๋ยวเด็กก็ลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนหมดสิ้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานทางจิตใจของเด็กในตอนนี้จึงว่างจากอารมณ์เสียเป็นส่วนมากและด้วยเหตุนี้เองจึงสามารถเห็นโอปปาติกะได้ขอได้โปรดทำความเข้าใจให้ดีว่ามนุษย์เราทุกคนย่อมสามารถจะเห็นโอปปาติกะได้โดยธรรมชาติซึ่งความสามารถที่ว่านี้มีเหมือนกันหมดและไม่ต้องฝึกเพราะมันมีมาตั้งแต่กำเนิดความสามารถอันนี้ที่มีขึ้นมาได้ก็เพราะทุกคนก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนได้เคยเป็นโอปปาติกะมาแล้วทั้งสิ้นและความสามารถในการเห็นโอปปาติกะในสมัยที่ตนยังเป็นโอปปาติกะอยู่นั้นย่อมจะมีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนแม้จะได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ตามแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นสมองเริ่มรับอารมณ์ภายนอกมากขึ้นและอารมณ์ต่างๆก็ฝังใจได้นานขึ้นความว่างจากอารมณ์ภายนอกจึงค่อยๆหมดไปจนกระทั่งในที่สุดความสามารถในการเห็นโอปปาติกะก็หมดไปโดยสิ้นเชิงเพราะภายในจิตใจจะมีแต่อารมณ์ภายนอกที่ผ่านเข้าไปทางประสาทสัมผัสและในใจก็จะวุ่นวายกับอารมณ์เหล่านี้ตลอดเวลาสองคนป่วยหนักจวนจะตายคนประเภทนี้ก็คล้ายๆกับเด็กทารกกล่าวคือสมองในตอนนี้เสื่อมลงไปมากไม่สามารถจะรับอารมณ์ภายนอกได้โดยสะดวกซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนที่จวนจะตายนั้นหูก็มักจะไม่ค่อยได้ยินอะไรตาก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรถ้าหากว่าในตอนนี้คนป่วยมีจิตใจสงบความกดดันทางอารมณ์ไม่ค่อยมีเขาก็จะสามารถเห็นโอปปาติกะได้เสมอแต่ส่วนมากก็มักจะมีมโนภาพที่เกิดจากอุปาทานซ้อนเข้ามาด้วยเสมอยิ่งคนที่มีจิตใจกระวนกระวายหรือมีความห่วงใยอยู่มากภาพที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นมโนภาพที่เกิดจากใจของตัวเอง
ม่ใช่ภาพจริงกล่าวคือถ้าเห็นใครในขณะนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าได้เห็นโอปปาติกะจริงๆแต่ตรงกันข้ามเขาได้เห็นภาพที่ใจของเขาสร้างขึ้นเองเหมือนกับในความฝันและมโนภาพที่ว่านี้อาจจะตามหลอกหลอนไปได้แม้ในเมื่อได้สิ้นใจไปเกิดเป็นโอปปาติกะแล้วคนที่เป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคจิตอย่างแรงจนกระทั่งประสาทแปรปรวนเห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงต่างๆซึ่งเกิดจากหูของตัวเองแว่วไปอย่างที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้นั้นในโลกของโอปปาติกะก็มีและก็เกิดได้ง่ายกว่าในโลกมนุษย์เสียอีกสามคนที่นอนหลับสนิทซึ่งในบางครั้งถ้าจิตว่างหรือสงบจริงๆก็สามารถเห็นโอปปาติกะได้อย่างที่บางคนเคยฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วซึ่งในบางกรณีก็เป็นการเห็นจริงๆไม่ใช่เป็นมโนภาพที่เกิดจากอุปาทานแต่อย่างไรก็ตามเราควรจะต้องนึกไว้เสมอว่าสำหรับบุคคลที่ยังควบคุมจิตใจไม่ได้ตามความตั้งใจนั้นภาพที่เกิดจากความคิดของตัวมักจะต้องแทรกซ้อนเข้ามาได้เสมอซึ่งเป็นการยากที่จะแยกได้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าได้ยึดถือความฝันในลักษณะนี้จนเกินไปการเห็นโอปปาติกะทั้ง3อย่างดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เรื่องตาทิพย์แต่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าใครถ้าอยู่ในสภาวะดังที่กล่าวมาก็สามารถเห็นโอปปาติกะได้เสมอบางคนที่ฝึกสมาธิได้ถึงขั้นหลับในสมาธิและสามารถเห็นโอปปาติกะได้นั้นถ้ายังไม่สามารถที่จะมองทะลุฝาทะลุกำแพงได้ก็แปลว่ายังไม่ได้ตาทิพย์ส่วนผู้ที่ได้ตาทิพย์จริงๆนั้นเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วในใจจะรู้สึกสว่างมากและในเวลาเดียวกันนี้ก็สามารถจะมองเห็นสิ่งที่อยู่นอกฝานอกกำแพงหรือสิ่งที่อยู่ไกลๆคนละตำบลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็สามารถที่จะมองเห็นได้ซึ่งการเห็นที่ว่านี้เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเห็นด้วยตาธรรมดาและแม้สิ่งที่เล็กที่สุดซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นผู้ที่ได้ตาทิพย์ก็สามารถที่จะมองเห็นได้นี่คือลักษณะของคนที่ได้ตาทิพย์จริงๆคนตาทิพย์ดังที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นคนที่มีสมองพิเศษมาตั้งแต่เกิดถ้าคุณสมบัติอันนี้ไม่มีมาตั้งแต่เกิดก็ไม่อาจที่จะเอามาฝึกให้สำเร็จตาทิพย์ได้แม้จะใช้ความพยายามหรือใช้เวลามากสักเพียงไรก็ตามนี่คือลักษณะที่สำคัญที่สุดซึ่งน้อยคนมากที่จะมีได้ฉะนั้นคนทั่วไปจึงไม่ควรจะฝึกสมาธิเพื่อผลอันนี้เพราะจะทำให้เสียเวลาเปล่าๆและยังจะก่อให้เกิดผลร้ายในทางจิตใจได้อีกหลายอย่างแต่อย่างไรก็ดีทุกคนที่สนใจในทางนี้ก็อยากจะรู้ว่าสมองของคนที่จะได้ตาทิพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรปัญหาข้อนี้เอาไว้อธิบายในฉบับหน้าข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในหนังสือวิญญาณฉบับก่อนว่าคนที่จะฝึกสมาธิได้ตาทิพย์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมองพิเศษมาตั้งแต่เกิดถ้าลักษณะพิเศษอันนี้ไม่มีก็ไม่มีทางที่จะฝึกสมาธิให้สำเร็จถึงขั้นนี้ได้แต่ความพิเศษดังที่กล่าวมานี้ไม่อาจจะสังเกตได้จากลักษณะภายนอกหรือจากการตรวจด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แบบใดๆก็ตามนอกจากการตรวจในทางจิตใจเท่านั้นจึงจะบอกลักษณะพิเศษอันนี้ได้เพราะความพิเศษของสมองดังที่กล่าวมานั้นมีอยู่ภายในโครงสร้างของเซลล์สมองซึ่งมีความละเอียดและประณีตมากเพราะฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดที่จะตรวจสมองด้วยวิธีทางวัตถุเพื่อที่จะค้นหาความพิเศษดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามถึงเรื่องนี้กับโอปปาติกะองค์หนึ่งท่านได้กรุณาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้การที่จะรู้ว่าใครจะสามารถฝึกสมาธิได้ถึงขั้นตาทิพย์หรือไม่นั้นโดยธรรมดาแล้วจะรู้ได้ก็โดยวิธีตรวจดูบารมีในชาติก่อนถ้าปรากฏว่าในชาติก่อนๆเคยฝึกสมาธิมามากและเคยได้สมาธิขั้นสูงมาแล้วหรือเคยสำเร็จถึงขั้นตาทิพย์มาแล้วก็มีทางที่จะเอามาฝึกให้สำเร็จถึงขั้นนี้ได้โดยง่าย
ส่วนคนที่ไม่มีบารมีในทางนี้มาก่อนเลยถ้าจะเอามาฝึกก็ต้องใช้เวลานานมากแต่ถึงกระนั้นก็ยากมากที่จะสำเร็จและท่านได้ให้แง่คิดไว้อีกอย่างหนึ่งว่าถึงแม้คนที่เคยสำเร็จตาทิพย์มาแล้วในชาติก่อนถ้าหากในระหว่างเวลาที่ผ่านมามีความกดดันทางอารมณ์สูงและตราบใดที่ความกดดันนั้นยังไม่หายก็ไม่อาจที่จะฝึกให้สำเร็จถึงขั้นตาทิพย์ได้เหมือนกันและคนที่เคยสำเร็จถึงขั้นตาทิพย์มาแล้วในชาติก่อนๆนั้นก่อนที่จะได้ถึงขั้นนี้ในระหว่างที่ฝึกก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีความกดดันทางอารมณ์ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เหมือนกันฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ความกดดันทางอารมณ์ท่านแนะให้สังเกตดูว่าคนที่จะสำเร็จในทางนี้ได้หรือไม่นั้นต้องสังเกตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกล่าวคือเด็กที่มีลักษณะว่าจะฝึกสมาธิได้ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและไม่ค่อยยึดถืออะไรมีลักษณะของการปล่อยวางสังเกตเห็นได้ชัดอยู่เสมอและเป็นคนมีนิสัยเสียสละเช่นถ้าหากเราจะขอของเล่นหรือของกินหรือของอะไรก็ตามเด็กที่มีพื้นมาดีเช่นนี้เขาจะให้ทันทีโดยไม่มีความลังเลในอันที่จะให้ไม่ว่าคนที่ขอนั้นจะเป็นคนแปลกหน้าหรือไม่ก็ตามนอกจากลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายจะให้อยู่อย่างไรจะให้กินอย่างไรเด็กทำได้เสมอท่านบอกว่าลักษณะอันนี้คือลักษณะของการปล่อยวางและลักษณะของความเสียสละเด็กที่มีพื้นอย่างนี้โตขึ้นจะไม่มีความกดดันส่วนเด็กที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวมีนิสัยริษยาถือตัวจัดเลี้ยงยากเด็กประเภทนี้โตขึ้นจะมีความกดดันในทางอารมณ์สูงถึงแม้ว่าเด็กจะอยู่ในฐานะดีเมื่อต้องการสิ่งไหนหาได้โดยง่ายก็ตามแต่นิสัยที่ไม่รู้จักพอและความยึดถือต่างๆจะทำให้เขามีความกดดันในทางอารมณ์ไม่มีวันสิ้นสุดความกดดันในทางอารมณ์เป็นอันตรายต่อคนเราทุกด้านไม่เฉพาะแก่คนที่ฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ตาทิพย์เท่านั้นเราทราบกันดีว่าการเป็นโรคท้องผูกหรือการขับถ่ายของเสียต่างๆออกจากร่างกายถ้าไม่สมบูรณ์แล้วย่อมจะก่อให้เกิดโรคได้ทุกอย่างและถ้าเป็นมากก็ทำให้ถึงตายได้ในทำนองเดียวกันคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์ก็คือคนที่มีสิ่งที่เป็นพิษตกค้างอยู่ในจิตใจมากการขับถ่ายในด้านจิตใจก็คือการปล่อยวางถ้าหากอันนี้มีไม่พอหรือไม่สมดุลกับอารมณ์ที่รับเข้าไปความกดดันในทางอารมณ์ก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์อยู่เสมอจิตใจย่อมฟุ้งซ่านมีความเร่าร้อนอยู่ภายในเสมอและวิบากของความไม่สบายใจก็จะสะสมมากขึ้นโดยลำดับโดยธรรมดาสมองกับจิตใจย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งตามหลักอภิธรรมถือว่าสมองเป็นกรรมชรูปคือเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากโดยตรงฉะนั้นคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์มากก็ย่อมจะได้รับผลร้ายเกี่ยวกับสมองอย่างมากมายเช่นทำให้ความจำเสื่อมเร็วจำอะไรไม่ค่อยได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยได้เป็นโรคปวดศีรษะบ่อยนอนหลับยากจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อถอยต่อการงานอยู่เสมอและยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคในทางร่างกายได้อีกหลายอย่างเช่นโรคหัวใจโรคกระเพาะเป็นต้นความกดดันในทางอารมณ์ไม่ใช่จะมีผลร้ายเฉพาะแต่ในชาตินี้เท่านั้นคนที่เกิดมาสมองไม่ดีมาตั้งแต่เกิดมีนิสัยไม่ดีมาตั้งแต่เกิดนี่ก็คือผลร้ายของความกดดันที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ชาติก่อนและอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะตระหนักให้มากที่สุดก็คือคนเราเมื่อยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพียงไรความกดดันในทางอารมณ์จะมีผลกระทบกระเทือนถึงร่างกายได้ง่ายขึ้นเพียงนั้นคือแปลว่าถ้าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ความกดดันในทางอารมณ์จะมีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายได้น้อย
แต่ถ้าร่างกายทรุดโทรมหรือมีความอ่อนแอเกิดขึ้นในส่วนไหนความกดดันในทางอารมณ์จะมีผลต่อร่างกายส่วนที่อ่อนแอนั้นได้ง่ายมากเกือบจะพูดได้ทีเดียวว่าโรคของคนแก่ทุกอย่างซึ่งมักเป็นบ่อยๆหรือเรื้อรังรักษาไม่ค่อยหายทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความกดดันในทางอารมณ์เป็นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเช่นอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่างๆความอ่อนเพลียความดันโลหิตต่ำความดันโลหิตสูงทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากความกดดันในทางอารมณ์ด้วยไม่ใช่มีสาเหตุมาจากร่างกายหรือจากวัตถุล้วนๆทั้งหมดความกดดันในทางอารมณ์ก็คือความไม่สมความปรารถนาในเรื่องต่างๆและปล่อยวางไม่ได้คนบางคนในเมื่อมีความปรารถนาในเรื่องอะไรก็ตามเมื่อไม่มีทางจะได้ก็จำเป็นต้องอดทนไว้หรืออดกลั้นไว้แต่ในเวลาเดียวกันนั้นภายในจิตใจก็ปล่อยวางไม่ได้กล่าวคือมีความครุ่นคิดใฝ่ฝันอยากจะได้อยู่เสมอไม่รู้จักหายและพร้อมกันนั้นก็มีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆความอดทนเช่นนี้เรียกว่าความอดทนที่ไม่มีการปล่อยวางซึ่งบางคนแม้จะวางเฉยได้คือไม่แสดงความกระตือรือร้นหรือความไม่สบายใจออกมาให้เห็นยังคงทำอะไรได้ตามปกติเหมือนกับไม่มีความกดดันแต่ถ้าความผ่องใสภายในไม่เกิดขึ้นก็แปลว่ายังปล่อยวางไม่ได้ความกดดันในทางอารมณ์ยังคงมีอยู่ซึ่งข้อนี้จะสังเกตได้ง่ายมากในเวลานั่งสมาธิกล่าวคือคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์สูงนั้นทุกครั้งที่นั่งสมาธิถ้าไม่ง่วงนอนก็ฟุ้งซ่านหรือไม่ก็ทั้งง่วงทั้งฟุ้งซ่านจะไม่สามารถควบคุมจิตใจให้สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้หรือถึงแม้บางครั้งจะสามารถทำใจให้นิ่งได้แต่ความผ่องใสภายในก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าความผ่องใสยังไม่เกิดจิตก็จะไม่แน่วแน่จริงๆและในที่สุดก็จะเกิดความรำคาญเกิดความขี้เกียจในการฝึกข้อสังเกตอันนี้เป็นปรอดสำหรับวัดที่แน่นอนมากข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งควรจะจดจำไว้ก็คือทุกครั้งที่ความกดดันเกิดขึ้นนั้นวิบากของมันจะต้องเกิดขึ้นในสันดานเสมอเพราะฉะนั้นถึงแม้เหตุการณ์บางอย่างที่ก่อให้เกิดความกดดันจะได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ตามและเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงมันแล้วก็ตามแต่ตราบใดที่คนคนนั้นยังปล่อยวางไม่ได้วิบากของมันจะต้องมีอยู่ในสันดานเสมอและมันจะสะสมมากขึ้นโดยลำดับทุกๆครั้งที่ความกดดันเกิดขึ้นเด็กบางคนที่ไม่มีพื้นในทางสมาธิคือถึงแม้จะเอามาฝึกอย่างไรก็เข้าสมาธิไม่ได้นี่ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงวิบากของความกดดันที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ชาติก่อนและขอให้สังเกตดูอีกว่าแม้ว่าเด็กคนนั้นจะมีความเป็นอยู่สะดวกสบายต้องการสิ่งใดหาได้โดยง่ายก็ตามแต่ในเมื่อไม่สามารถจะฝึกสมาธิได้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าภายในสันดานมีความกดดันที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ชาติก่อนอย่างมากมายคนแก่ส่วนมากที่ฝึกสมาธิไม่ค่อยได้นอกจากจะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากสมองเสื่อมแล้วสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝึกไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนแก่ส่วนมากมีความกดดันในทางอารมณ์สูงตามหลักธรรมขั้นสูงถือเป็นหลักตายตัวทีเดียวว่าคนที่ยังมีความกดดันในทางอารมณ์เหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อยจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เลยเป็นอันขาดเพราะการบรรลุมรรคผลย่อมหมายถึงการบรรลุถึงความดับอย่างสนิทของวิญญาณด้วยซึ่งโดยธรรมดาวิญญาณจะดับสนิทก็ต่อเมื่อความอยากและความยึดถือในสิ่งต่างๆซึ่งรวมทั้งความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจะต้องไม่มีด้วยหรืออีกในหนึ่งการบรรลุมรรคผลจะพึงมีได้ก็ต่อเมื่อได้มองเห็นแจ้งซึ่งนิพพานนิพพานในความหมายอันหนึ่งก็คือความดับสนิทแห่งนามรูปหรือความว่างเปล่าจากนามรูปการบรรลุถึงภาวะอันนี้ซึ่งถ้าหากมีขึ้นเมื่อใดก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งว่าตัวเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์และหลุดพ้นจากความผูกมัดต่างๆเดี๋ยวนี้ตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงและจะรู้สึกเป็นสุขใจอย่างยิ่ง
ความกดดันในทางอารมณ์มีผลร้ายมากจริงๆแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้สึกเพราะฉะนั้นจึงไม่พยายามที่จะหาทางแก้และป้องกันในลักษณะที่ถูกต้องคนส่วนมากดำเนินชีวิตไปตามความกดดันของอารมณ์สุดแล้วแต่มันจะผลักไปหรือดันไปและแล้วก็ก่อให้เกิดความกดดันอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักสิ้นสุดท่านได้ให้ข้อสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคนบางคนทั้งที่มีความกดดันทางอารมณ์สูงแต่ก็สามารถนั่งสมาธิได้ก็มีซึ่งคนประเภทนี้เวลานั่งสมาธิพอใจเริ่มสงบก็เริ่มเห็นภาพต่างๆทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคนประเภทนี้เคยมีพื้นสมาธิดีมาบ้างเพราะฉะนั้นในเมื่อหลับตาแล้วมองเห็นภาพต่างๆก็จะเกิดความเพลิดเพลินและใจก็มุ่งอยู่กับภาพที่ปรากฏเลยลืมสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วก็เข้าใจกันว่าเป็นคนที่มีสมาธิดีซึ่งความเป็นจริงสมาธิเขาก็ดีพอสมควรไม่เช่นนั้นภาพต่างๆจะไม่ปรากฏแต่เพราะเหตุที่มีความกดดันทางอารมณ์สูงความเข้มข้นของความรู้สึกที่กดดันนั่นเองที่ช่วยสร้างภาพจินตนาการได้ง่ายและเมื่อฝึกบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญสามารถสร้างภาพได้รวดเร็วแต่ครั้นแล้วก็มักจะเกิดความหลงผิดคิดว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นของจริงบางคนที่นั่งสมาธิแล้วไปเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วก็เชื่อว่าไปเห็นมาจริงๆนั้นก็เนื่องมาจากความกดดันดังที่กล่าวมานี่เองมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งสำหรับบุคคลประเภทนี้คือเขามักจะไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่สามารถจะทดสอบได้แล้วก็ไม่พยายามที่จะทดสอบด้วยเช่นบางคนเมื่อตัวเองนั่งสมาธิอยู่ในห้องนึกว่ามีใครอยู่นอกห้องบ้างหรือมีของอะไรอยู่ที่ไหนบ้างสำหรับคนที่สามารถจะมองเห็นถึงนรกและสวรรค์ดังที่กล่าวมานั้นเขาก็จะมองเห็นภาพตามที่เขาต้องการเหมือนกันแต่แล้วจะปรากฏว่าภาพที่เขาเห็นในใจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและเชื่อแน่ว่านักสมาธิประเภทนี้ก็คงจะเคยทดสอบมาบ้างแล้วก็อาจจะมีถูกบ้างเป็นบางครั้งแต่ส่วนมากจะผิดแต่แล้วเขาก็จะไม่พยายามที่จะทดสอบให้ถูกต้องจริงๆเพราะเขารู้ว่าจะทำอย่างนั้นทุกครั้งไม่ได้แล้วก็ไม่อยากที่จะทำด้วยทั้งนี้ก็เพราะมันจะทำให้ใครต่อใครรู้ว่าสมาธิของตัวเองยังไม่ดีพอแต่ความกดดันในทางอารมณ์ทำให้เขาอยากมีชื่อเสียงอยากได้ลาภสักการะเพราะฉะนั้นจึงพอใจที่จะเข้าสมาธิไปดูแต่ในสิ่งที่ใครๆก็ทดสอบไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงและเนื่องจากบุคคลประเภทที่เชื่อง่ายก็มักจะมีอยู่ทั่วๆไปฉะนั้นพวกอาจารย์เหล่านี้จึงอยู่ได้ทั้งที่การพยากรณ์หรือการทำนายของเขามีส่วนผิดอยู่มากมายเพราะคนที่เชื่ออะไรอย่างงมงายซึ่งพร้อมที่จะเชื่อเรื่องอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันและอาจารย์เหล่านี้ก็มักจะคลุกคลีหรือคบกับคนประเภทที่เชื่อง่ายเหล่านี้เป็นส่วนมากตามหลักวิชาที่แท้จริงนั้นถ้าคนไหนสามารถเห็นนรกและสวรรค์ได้ก็ต้องทดสอบกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆได้กล่าวคือจะให้หลับตาเห็นอะไรซึ่งอยู่ในฐานะที่คนอื่นๆก็สามารถที่จะติดตามดูได้ว่าจริงหรือไม่จริงนั้นเขาจะทำได้เสมอและการทดสอบในลักษณะนี้จะต้องถูกต้อง 100% คือแปลว่าต้องไม่เคยผิดแม้แต่ครั้งเดียวต่อเมื่อทำได้อย่างนี้จึงจะเชื่อได้ว่าเขาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้จริงๆแต่อย่าลืมว่าคนที่จะมีสมาธิถึงขั้นได้ตาทิพย์ที่แท้จริงนั้นต้องไม่มีความกดดันในทางอารมณ์อยู่เลยไม่ว่าในเรื่องใดๆทั้งนี้ก็เพราะถ้าความกดดันยังมีอยู่ในสันดานจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ลึกเมื่อสมาธิไม่ลึกแสงสว่างที่จะทำให้เกิดตาทิพย์ก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้โดยธรรมดาคนที่นั่งสมาธิอยู่ในที่มืดซึ่งพอจิตสงบก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจและมองเห็นได้ชัดภายในใจของตัวเองนั้นจงสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่วนมากเป็นแสงที่มีสีเช่นอาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีส้มหรือสีอื่นๆซึ่งสีต่างๆที่กล่าวนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่จะบอกให้รู้ว่าในสันดานยังมีความกดดันในเรื่องอะไรอยู่
หรือมีความรู้สึกหนักไปทางไหนแปลว่าใจยังไม่บริสุทธิ์พอส่วนคนที่จะมีตาทิพย์เกิดขึ้นจริงๆนั้นแสงที่ปรากฏในใจจะต้องเป็นแสงที่ไม่มีสีและจะรู้สึกว่าสว่างมากเหมือนกับยืนอยู่ในที่กลางแจ้งเวลากลางวันและในเวลาเดียวกันนั้นวิญญาณทั้ง5ก็ดับคือแปลว่าจะไม่รู้สึกถึงสิ่งภายนอกเลยมีความรู้สึกอยู่แต่ภายในใจเท่านั้นถ้าหากคนไหนฝึกสมาธิได้มาถึงขั้นนี้ก็แปลว่าเขาได้ตาทิพย์จริงๆและในเวลาเดียวกันเขาก็จะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกฝานอกกำแพงได้หรือมองเห็นสิ่งซึ่งอยู่ในที่มืดก็ได้ซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นเลยและการเห็นที่ว่านี้จะสามารถทดสอบได้ว่าเป็นการถูกต้องจริงๆจากหลักวิชาโดยสังเขปที่กล่าวมานี้ท่านจะเห็นแล้วว่าคนที่จะฝึกสมาธิจนได้ถึงขั้นตาทิพย์นั้นไม่ใช่ของง่ายหลักสำคัญคือต้องเป็นคนที่มีใจบริสุทธิ์มากความกดดันในทางอารมณ์ต่างๆจะต้องไม่มีนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดซึ่งผู้ที่สนใจในทางนี้ควรจะจดจำเอาไว้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในหนังสือวิญญาณฉบับก่อนว่าความกดดันในทางอารมณ์เป็นผลร้ายต่อสมองต่อร่างกายและจิตใจทุกด้านซึ่งในเมื่อเปรียบเทียบกับทางร่างกายความกดดันในทางอารมณ์ก็คือการเก็บของเสียหรือสิ่งที่เป็นพิษไว้ในร่างกายซึ่งถ้าหากสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการนั้นตกค้างอยู่ในร่างกายมากก็ย่อมจะก่อให้เกิดโรคได้ทุกอย่างและถ้าเป็นมากก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตคนที่จะสามารถฝึกสมาธิได้ถึงขั้นตาทิพย์นั้นความกดดันในทางอารมณ์จะต้องไม่มีเลยหรือถ้ามีก็จะต้องมีน้อยที่สุดเพราะในขณะที่ทำสมาธินั้นเมื่ออิทธิพลของความกดดันจากจิตใต้สำนึกไม่มีแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิได้ลึกมากและเข้าสมาธิได้ง่ายเข้าได้รวดเร็วและเมื่อตั้งใจที่จะให้เป็นอะไรภาวะที่ตั้งใจจะให้เป็นนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีเช่นในเมื่อนึกอธิษฐานที่จะให้แสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นทันทีและเมื่อตั้งใจที่จะให้สว่างยิ่งขึ้นแสงสว่างก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเมื่อตั้งใจจะให้เห็นภาพอะไรภาพนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีซึ่งภาพที่ว่านี้ในระยะแรกที่แสงสว่างยังไม่ถึงขั้นตาทิพย์ภาพที่เกิดก็คือมโนภาพและมโนภาพที่ว่านี้ก็จะชัดมากและเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันและจะเปลี่ยนได้ทันทีคือเมื่อต้องการจะให้ภาพอันไหนหายมันก็จะหายไปทันทีเมื่อต้องการจะให้ภาพอันไหนเกิดภาพอันนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีและในเมื่อสมาธิสูงขึ้นถึงขั้นที่มีแสงแห่งตาทิพย์เกิดขึ้นแล้วภาพที่เกิดไม่ใช่มโนภาพแต่เป็นภาพที่ตรงตามข้อเท็จจริงซึ่งสามารถจะทดสอบได้หลักต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วโดยสังเขปสำหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าจะได้พูดถึงข้อปลีกย่อยบางประการซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปซึ่งถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้ตาทิพย์แต่ก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะก็คือจะทำให้เรารู้ถึงหลักในการเสริมสร้างสมรรถภาพในด้านความจำทำให้ความคิดอ่านลึกซึ้งและแหลมคมซึ่งเรื่องต่างๆที่จะเขียนนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ซักถามกับโอปปาติกะองค์หนึ่งจนกระทั่งเข้าใจดีจึงได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายทราบดังต่อไปนี้ก่อนอื่นขอให้ท่านนึกถึงหลักอริยสัจซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์ลักษณะของตัณหาก็คือการติดอยู่ในอารมณ์ปล่อยวางไม่ได้ปัดออกไปทันทีไม่ได้ถ้าได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจทำให้เกิดความวิตกกังวลต่างๆครุ่นคิดอยู่แต่ในเรื่องที่ต้องการจะได้ลักษณะนี้คือลักษณะของตัณหาคนที่มีตัณหามากจะมีความกดดันในทางอารมณ์มากถึงแม้จะได้สมความปรารถนาในบางครั้งก็ตามส่วนความต้องการที่ไม่ใช่ตัณหานั้นคือความต้องการที่เป็นไปตามเหตุผลและพร้อมที่จะปล่อยวางถึงแม้จะไม่ได้ก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์และทำให้เกิดความวิตกกังวล
ไม่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านโดยธรรมดาความต้องการที่ไม่ใช่ตัณหาจะมีได้ก็เฉพาะแก่คนที่มีพื้นจิตใจสงบหัดบังคับตัวเองได้ดีและเป็นคนที่สามารถเข้าสมาธิได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพูดกันถึงความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วสำหรับปุถุชนนั้นไม่มีความต้องการอันไหนที่ไม่ใช่ตัณหาเพราะฉะนั้นสำหรับวิธีปฏิบัติเราก็ควรจะถือแต่เพียงว่าจะพยายามทำอะไรตามเหตุผลและพร้อมที่จะปล่อยวางในเมื่อยังไม่ได้หรือในเมื่อผิดหวังพยายามทำใจให้สบายอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าหากเราพยายามปฏิบัติได้เช่นนี้ความกดดันในทางอารมณ์ก็จะมีน้อยสำหรับคนที่มีความคิดฝันหรือชอบสร้างวิมานในอากาศคนประเภทนี้ก็คือคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์มากเพราะฉะนั้นอย่าพยายามฝันอะไรให้มากหรือหวังอะไรตามอารมณ์ในชีวิตประจำวันควรจะพยายามนึกถึงข้อเท็จจริงให้มากมีชีวิตอยู่กับข้อเท็จจริงเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกย่อมเกิดขึ้นจากเหตุของมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากความต้องการสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะได้หรือไม่ได้จะเป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเหตุของมันในเรื่องนี้ต้องระวังให้มากข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วว่าความกดดันในทางอารมณ์ก็คือความปรารถนาที่ไม่สมหวังและปล่อยวางไม่ได้ความปรารถนาเหล่านี้ถึงแม้มันจะไม่แสดงตัวออกมาแต่มันก็มีอิทธิพลครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาและอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ความไม่สมหวังเกิดขึ้นและปล่อยวางไม่ได้วิบากของมันจะต้องเกิดขึ้นในสันดานเสมอเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีความทะเยอทะยานมีความอยากได้สิ่งต่างๆไม่รู้จักสิ้นสุดได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอและไม่รู้จักประมาณตัวความไม่สมหวังก็ย่อมจะมีมากขึ้นโดยลำดับและครั้นแล้วความกดดันที่มีอยู่ในสันดานนั้นก็จะมีกำลังแรงขึ้นหรือมีปริมาณมากขึ้นความจริงในเรื่องนี้เห็นได้ชัดมากสำหรับคนในยุคปัจจุบันซึ่งมีสิ่งต่างๆแปลกๆและใหม่ๆคอยยั่วยุให้เกิดตัณหาอยู่เสมอจงพยายามศึกษาหาความหมายของตัณหาให้ชัดและหมั่นนึกบ่อยๆในชีวิตประจำวันอันนี้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับแก้ความกดดันในทางอารมณ์ฉะนั้นขอให้ท่านทบทวนอีกครั้งตัณหาคือต้นเหตุของความทุกข์การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์ตัณหาก็คือความอยากและความต้องการที่เป็นไปตามอารมณ์ไม่เป็นไปตามเหตุผลหรือถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นไปตามเหตุผลแต่ในเมื่อปล่อยวางไม่ได้ระงับความคิดที่เกิดจากความต้องการนั้นไม่ได้ทันทีทำใจให้ว่างไม่ได้ก็แปลว่าความต้องการหรือความอยากอันนั้นก็คือตัณหาและจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าความต้องการที่เป็นตัณหานั้นเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วก็ทำให้ดีใจทำให้เกิดความใฝ่ฝันทำให้เกิดความหมกมุ่นในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าไม่ได้สมความปรารถนาก็ทำให้เกิดความเสียใจกลุ้มใจหรือบางทีก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือในบางครั้งก็ทำให้เกิดความโกรธแค้นบางทีก็ทำให้เกิดความอิจฉาริษยานี่คือลักษณะของความต้องการที่เรียกว่าตัณหาส่วนความต้องการที่ไม่ใช่ตัณหานั้นก็คือความต้องการที่เป็นไปตามเหตุผลไม่เป็นไปตามอารมณ์และพร้อมที่จะปล่อยวางได้เสมอคือถึงแม้จะได้สมความปรารถนาก็ไม่ทำให้เกิดความดีใจจนลืมตัวหรือเกิดความหลงไหลมัวเมาและถึงแม้จะไม่ได้ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียใจไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นคนที่ระงับตัณหาได้ก็คือคนที่เข้าสมาธิได้เพราะในขณะที่ใจสงบนิ่งมีปีติและสุขเกิดขึ้นในใจและมีสติอยู่กับตัวทุกขณะจิตในขณะนี้เป็นขณะที่กามตัณหาสงบซึ่งจะสังเกตได้ว่าในขณะที่ใจสงบเช่นนั้นในใจจะไม่นึกอยากได้อะไรที่เป็นวัตถุเลยแต่ถ้าหากความอยากเกิดขึ้นเมื่อใดใจก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีและถ้าหากภาวะตัณหาสงบใจก็จะเป็นสมาธิลึกกว่านั้นขึ้นไปอีกลักษณะที่สำคัญของตัณหาก็คือทำให้ใจสงบหยุดนิ่งไม่ได้ทำใจให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆไม่ได้
คนที่มีความกดดันในทางอารมณ์สูงก็คือคนที่มีตัณหามากและไม่สมความปรารถนาในสิ่งที่อยากได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ความกดดันก็คือต้องพยายามมาแก้ที่ตัณหาการแก้ที่ตัณหาเพื่อแก้ความกดดันนั้นข้อสำคัญก็คือจะต้องรู้จักประมาณตัวว่าอย่างเราควรจะมีควรจะได้อะไรแค่ไหนอย่าทะเยอทะยานให้เกินกว่าฐานะหรืออยากได้อะไรเกินกว่าเหตุและพร้อมกันนั้นจะต้องรู้จักหัดปล่อยวางในสิ่งที่ต้องการด้วยคือถ้าได้สมความปรารถนาก็อย่าไปดีใจให้มากนักหรืออย่าไปใฝ่ฝันทะเยอทะยานหมกมุ่นมัวเมาในสิ่งที่ได้มาจนเกินไปจะต้องรู้จักคิดเสียบ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้และโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยึดถือได้ว่าเป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงเลยการหัดคิดในลักษณะเช่นนี้ต้องพยายามหัดบ่อยๆจะเป็นวิธีแก้ความกดดันได้ดีอย่างหนึ่งและในเมื่อไม่ได้สมความปรารถนาก็อย่าปล่อยให้ความเสียใจหรือความกลัดกลุ้มความไม่สบายใจต่างๆมันฝังใจอยู่เป็นเวลานานจะต้องรู้จักหัดทำใจให้ร่าเริงและแจ่มใสอยู่เสมอไม่ว่ามันจะผิดพลาดหรือผิดหวังสักเพียงไรก็ตามและอะไรที่ยังไม่ได้ซึ่งจะต้องรอคอยก็อย่าไปวิตกกังวลกับมันมากนักการหัดทำใจในลักษณะดังที่กล่าวมานี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันมิให้ความกดดันเกิดขึ้นมากจนเกินไปและอีกวิธีหนึ่งก็คือในเมื่อเรามีความต้องการอยากได้สิ่งใดแล้วพิจารณาเห็นแล้วว่ามีเหตุผลเป็นสิ่งที่สมควรจะได้เราก็ต้องพยายามสนองความต้องการอย่าไปกดความต้องการหรือบังคับตัวเองจนเกินไปต้องเป็นคนกล้าเสียสละกล้าทำกล้าพูดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการอย่าเป็นคนขี้ขลาดหรืออายจนเกินไปและอย่าเป็นคนเก็บอารมณ์ต้องรู้จักหาทางระบายอารมณ์ในทางที่ถูกอันนี้เป็นวิธีการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะแก้ความกดดันได้มากวิธีดังที่กล่าวมานั้นถึงแม้จะไม่ใช่เป็นวิธีการละตัณหาโดยตรงคล้ายกับจะเป็นการทำตามตัณหาก็จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเพราะคนที่รู้จักทำอะไรตามใจตัวเองในทางที่เหมาะที่ควรนั้นนอกจากความกดดันจะไม่มีแล้วยังทำให้ตัณหาค่อยๆเปลี่ยนรูปในทางที่ดีอีกด้วยอย่าลืมว่าความกดดันในทางอารมณ์นั้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแล้วถ้าหากไม่มีการตามใจตัวเองบ้างมันจะไม่มีทางหายไปได้เลยมีแต่จะกดดันมากขึ้นฉะนั้นจึงต้องมีการตามใจบ้างส่วนวิธีที่ได้ผลอย่างแน่นอนและเป็นวิธีสุดท้ายก็คือการสร้างความสงบภายในให้เกิดขึ้นวิธีนี้เท่านั้นที่จะแก้ความกดดันได้อย่างเด็ดขาดเพราะความสุขความแจ่มใสความเบิกบานที่เกิดจากความสงบภายในนั้นจะทำให้ละความอยากในสิ่งต่างๆได้ง่ายถ้ายิ่งในชีวิตประจำวันมีการสนองความต้องการในสิ่งที่เหมาะที่ควรประกอบอยู่ด้วยก็จะทำให้ความกดดันหายไปได้อย่างรวดเร็วอันที่จริงคนที่เป็นคฤหัสถ์และมีฐานะไม่ร้านแค้นจนเกินไปมีโอกาสที่จะตามใจตัวเองได้หลายอย่างนั้นอยู่ในฐานะที่จะมีความกดดันในทางอารมณ์น้อยแต่แล้วกลับปรากฏว่าคนที่อยู่ในระดับนี้ในสมัยปัจจุบันมีความกดดันในทางอารมณ์มากที่สุดยิ่งตามใจตัวเองก็ดูเหมือนว่าความกดดันยิ่งมีมากขึ้นทั้งนี้เพราะความสงบภายในมีไม่พอซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าคนในสมัยปัจจุบันที่มีความสนใจต่อการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ได้ผลแน่นอนในอันที่จะสร้างความสงบภายในให้เกิดขึ้นนั้นมีจำนวนน้อยที่สุดส่วนมากไปหลงไหลอยู่กับการศึกษาหรือการทำงานเพื่อที่จะเพิ่มพูนรายได้หรือเพิ่มพูนชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองให้ยิ่งขึ้นเรียนเท่าไรก็ไม่รู้จักพอทำงานกันตัวเป็นเกลียวแทบจะไม่มีเวลาหยุดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะมาสนใจกับการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนานอกจากนี้คนส่วนมากยังเข้าใจผิดคิดว่าคนที่จะสนใจในทางนี้ก็ควรจะเป็นคนที่มีอายุมากหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีงานอะไรหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องรอให้เกิดความทุกข์ทรมานในทางจิตใจจนไม่รู้จักจะออกทางไหน
หาทางแก้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วจึงหันมาทางนี้คนเหล่านี้เป็นพวกที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตและเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะคนที่จะฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาได้ดีนั้นก็คือคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวชีวิตกำลังสดชื่นมีความหวังชีวิตในตอนนี้แหละถ้ารู้จักปลีกเวลาหันมาสนใจทางนี้บ้างแล้วเขาจะพบว่าการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและเมื่อพูดกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าการออกกำลังกายเสียอีกซึ่งทุกคนรู้ดีว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติทุกคนเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีข้าพเจ้าได้พูดมาบ่อยครั้งแล้วว่าคนไหนถ้าลงมีความกดดันทางอารมณ์สูงหรือมีสุขภาพทางร่างกายไม่ดีหรือแก่แล้วสมองเสื่อมแล้วหรือมีภาระยุ่งยากจนเกินไปคนประเภทนี้ถึงแม้จะใช้ความพยายามสักเพียงไรก็ยากที่จะฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาได้ผลข้าพเจ้าหวังว่าถ้าท่านรู้ถึงผลร้ายของความกดดันในทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วท่านคงจะต้องรีบหันมาขวนขวายในอันที่จะสร้างความสงบภายในให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์สูงนั้นถึงแม้จะมีเงินเป็นมหาเศรษฐีมีความรอบรู้เป็นนักปราชญ์หรือถึงแม้จะมีอำนาจอย่างมากมายต้องการอะไรก็สามารถบันดาลเอาได้คนประเภทนี้จะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเปล่าประโยชน์เสียเวลาเสียแรงงานเสียเงินกันไปเปล่าๆในอันที่จะทุ่มเทชีวิตทั้งหมดมุ่งแต่จะแสวงหาเงินหาความรู้หรือหาชื่อเสียงโดยไม่มีเวลาที่จะทำใจให้สงบและพิจารณาตัวเองเสียบ้างจบเล่ม2งานเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเสียงอ่านโดยโจโฉ ท่ามกลางผู้คนมากมายหลากหลายเธอมีเพียงร่างกายตั้งอยู่กลิ่นธูปชุดดำดอกไม้รอบกายของเธอรูปเธอรอยยิ้มภาพครั้งสุดท้ายเกิดมาเพื่ออะไรทำไมไม่รู้เธอจะลองคิดดูบ้างหรือเปล่าชาติหนึ่งชาติเดียวชาตินี้ชาติหน้ามีไหมหากมีแล้วทำยังไงทำไมเตรียมตัวเธอต้องจากกันไปเธอได้จากไปแล้วโอกาสแก้ตัวหลุดลอยหายไปตอนยังมีลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าจะคิดได้ก็สายไปยาวไกลเสียดายคนตายอย่างเธอต้องจากกันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านความจริงที่สืบทอดบอกไว้ลัดตัวไม่ได้ลัดใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นถ้าปล่อยมันไปยาวไกลเสียดาย
คนตายอย่างเธอต้องจากกันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านความจริงที่สืบทอดบอกไว้กลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นเธอปล่อยมันไปเธอคิดชีวิตต้องอยู่อีกยาวไกลเสียดายคนตายอย่างเธอต้องจากกันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านสัจธรรมที่ท่านบอกไว้กลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นถ้าปล่อยมันไป